กระแสรูปนึงที่แบบเราออกกำลังกายขาอะไรเงี้ยคุณก็ไปแชร์ทีอ๋อเมื่อกี้ก็เพิ่งเห็นมาจริงๆแล้วเป็นอยู่ในคลาสเรียนครับของหม่อมน้อยนะครับหม่อมก็สอนคือเวลาเรียนการแสดงเนี่ยเราจะมีการออกกำลังกายที่จะร่วมอยู่ด้วยโดยเฉพาะโยคะอะไรแบบเนี้ยท่านั้นก็เป็นท่าของโยคะก็มีการฉีกขาอาจจะฉีกกว้างไปหน่อยครับก็เป็นที่มาของรูปนี้ตรงกับยกขาถูกแบบก็แบบโฟกัสที่เป้าของการโดนคือจริงๆรูปนั้นมันก็น่าโฟกัสอยู่นะครับผมว่าผมไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆในการเรียนเนี่ยเราก็จะใส่เหมือนกางเกงออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทีมงานของหม่อมหรือว่าบางทีอาจจะเป็นของทางพรีพาร์ทที่ไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ถือเพราะว่าเราก็เหมือนคนออกกำลังกายทั่วไปใช่ครับก็เลยมาใหม่ครับเพราะว่ามีของดีโผล่มาอีกแล้วถึงก็คือฮากันเลยเหรอฮะจะมีของดีโผล่มาไม่มีอะไรครับจริงๆอาจจะเป็นแสงและเงาหรือว่ามุมอะไรก็ได้เพราะว่านะฮะห้องก็สลัวสลัวด้วยครับแนะนำให้ลองซูมดูครับเพราะจริงๆแล้วไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรเพราะจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรฮะคนจับต้องเราเยอะเรื่องนี้แบบโดนไม่อาจจะดูว่าเออผมสามารถแบบกางขาได้เยอะเนาะตัวแบบอ่อนอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือเปล่าเคยคิดกันเองตีความนะครับใช่ครับนะฉีกขาดได้แล้วด้วยจริงๆผมเป็นคนเล่นโยคะนะเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ชายที่ชอบเรื่องโยคะด้วยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้ชายแบบโยคะมันอาจจะไม่เข้ากันแต่ผมว่าจริงๆจำเป็นมากเลยเพราะว่าอย่างไปขี่จักรยานอย่างเงี้ยครับขาเราจะแบบตึงมากเลยเราจำเป็นต้องยืดโยคะอย่างเงี้ยก็ดีออกเยอะมากเลยฮะช่วงนี้ก็คือจริงๆมันเป็นผลลัพธ์อ่ะพอเราได้ผลลัพธ์ที่ดีเราแบบเฮ้ยมันควรเนาะแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้ออกแล้วเราก็ยังไม่รู้มันดียังไงพอเริ่มออกกันเยอะเฮ้ยมันดีจริงๆมันก็ควรจะทำต่อไปก็แนะนำทุกคนครับให้ลองไปฉีกขาแบบผมดูครับผมเคยทำออกเคล็ดลับบ้างไหมเคล็ดลับตายโอเคมีฮะส่วนมากจะมาคุยเรื่องจักรยานบอกพี่โดมจักรยานนู่นนี่ขอคำแนะนำเนี่ยจนตอนนี้เหมือนกับเป็นกึ่งเป็นกูรูจักรยานมาแล้วคนชอบมาถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้คำแนะนำพี่โดมอย่างล่าสุดมีหนังสือเขียนบอกว่าเราให้สัมภาษณ์แบบแฟนแต่งงานเร็วๆนี้อะไรเงี้ยตัวผมเองผมคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกแบบก็เนาะผมว่าก็ผมพร้อมอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สองคนด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับมีคุยกับเขาแล้วหรือไงที่เราคือเราคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกอย่างพร้อมอะไรเงี้ยครับใช่เร็วๆนี้ในที่นี้คือประมาณช่วงไหนไปผมยังไม่ได้บอกว่าเร็วๆนี้เลยครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าตัวผมพร้อมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กำหนดการยังไม่มีโอเคครับเขารู้สึกดีนะครับแล้วก็เขาอาจจะเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยอาจจะมีเขินแบบอะไรเงี้ยฮะก็เราพร้อมเขาก็พร้อมเลยผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าจริงๆเหมือนทุกคนเขาอาจจะมีความฝันอยู่อ่ะบางทีมันเป็นเรื่องของอายุด้วยนะครับอายุบางคนอาจจะอยากทำธุรกิจอยากจะมีอะไรที่ตัวเองตั้งเป้าไว้อย่างเงี้ยซึ่งผมว่าผมก็ไม่อยากที่จะไปห้ามตรงนั้นเนี่ยทุกคนอยากให้เดินไปในสิ่งที่เขาต้องการก่อนพอถึงเวลาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ตัวผมเองก็ถามเนี่ยก็พร้อมครับพูดอย่างนี้ก็เหมือนจะน่าเด็กไม่นานครับเราถึงไม่นานเนี่ยก็ไม่อยากไปกำหนดครับเดี๋ยวถ้าผมไปพูดแล้วเดี๋ยวพอผู้พี่มาถามว่าอ้าวโดมนี่เห็นบอกไว้แล้วว่าปีหน้าเมื่อไหร่จะมาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากไปเป็นตั้งเวลาเลยพี่เซอร์ไพรส์ได้ไหมเซอร์ไพรส์ปึ้งแถลงข่าวดังยังฮะยังเซอร์ไพรส์ก่อนวันเกิดไงเนี่ยจะวันเกิดน้องครับผมก็เตรียมวางแผนอยู่เซอร์ไพรส์วันเกิดช่วงใช่ช่วงนี้ผมทำบุญกันเยอะครับใช่ผมทำบุญเยอะเลยใช่ครับคือเราทำหลายๆอย่างอยู่ตลอดอย่างผมเนี่ยผมไปทำเกี่ยวกับเรื่องไปช่วยน้องที่เขาป่วยเป็นลิ้นหัวใจอย่างเงี้ยก็ไปผ่าตัดให้เขาจากน้องที่เขาป่วยแบบขยับขยื่นไม่ได้ก็กลับมามีชีวิตปกติไปโรงเรียนได้อันนั้นคือไปแบบทำใหญ่เป็นเรื่องเวลากับโรงพยาบาลแล้วก็มองว่าจริงๆการทำบุญเนี่ยมันง่ายมากๆแทนที่วันอาทิตย์บางคนอาจจะไปเดินเที่ยวห้างสินค้าอะไรอย่างเงี้ยลองมองอีกมุมนึงมีคนที่นอนหิวอยู่แล้วก็ไม่มีข้าวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแถบสนามหลวงแถบเมืองเก่ามีอยู่เต็มเลยก็เลยคิดว่าง่ายเลยซื้อข้าวกล่องเราได้อุดหนุนป้าแถวบ้านด้วยใช่ไหมฮะซื้อข้าวกล่องเขากล่องละ30-40 บาทแล้วก็เอาใส่รถไป100-200 กล่องแล้วก็ไปถึงเนี้ยก็ไปแจกบางคนยังหลับอยู่เลยอ่ะเขาคงเพลียอะไรเงี้ยตื่นมาเขาก็ดีใจเห็นข้าวก็แกะกินแบบมันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นจริงๆเห็นรีแอคชั่นของเขาจริงๆแล้วมันก็
มันได้นะจริงๆเรารู้เลยว่าเราให้แล้วเราก็จะได้รับอาจจะได้รับในมุมของความรู้สึกที่ดีอะไรเงี้ยแป๊บเดียวฮะ2ชั่วโมงหมดเลยเข้าเป็นร้อยๆกล่องก็หมดกลับบ้านแฮปปี้ตื่นเลยครับว่าเป็นวิดีโอเขาจำได้ครับจำได้มันลงแบบให้มันหน่อยคือเราก็เลยเริ่มคิดตอนนี้ว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีเหมือนกับแฟนๆที่ตามเราอยู่ในโซเชียลทำไมเราไม่ทำตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์เราก็เลยเหมือนกับเนี่ยพอไปเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวที่พวกเขาขาดแคลนครับมันมีเรื่องของยาด้วยเรื่องของอย่างรองเท้าบางคนก็แบบเท้าเปื่อยอะไรเงี้ยก็เลยคิดจะรวมกันแล้วก็ติดแฮชแท็กบางอย่างเพื่อที่วันอาทิตย์เนี่ยเราแทนที่จะไปเที่ยวเตร่กันอะไรเงี้ยมาแม้มาเจอกันก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงคนหนึ่งเอายามาคนหนึ่งเอารองเท้ามาเอาเสื้อผ้ามาเอาอาหารมามันก็จากเล็กๆมันก็กลายเป็นใหญ่อะไรเงี้ยมันไม่แน่ถ้าเกิดมันทำต่อเนื่องเราก็อาจจะได้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหรืออะไรที่อยากจะร่วมกับเราตรงนี้ด้วยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับตอนนี้เราก็เลยแบบติดแฮชแท็กว่า free food for friends ครับก็คือจะเริ่มไปทำอะไรเนี่ยครับว่าจะทำกันอีกเรื่อยๆครับอาจจะเป็นเดือนละ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับโชว์ฮะเดี๋ยวมันก็มีทางมีแต่เขาแบบเขาไปสนับสนุนไปส่งเสริมเขาแบบเขาไม่มีอะไรไม่สามารถทำอาชีพเลยโอ้จริงๆไม่หรอกครับบางคนโอกาสไม่เท่ากันครับเราจะไปมองมุมแคบอย่างนั้นเลยครับคนบางคนขนาดมีโอกาสเข้ามามากมายยังผิดพลาดยังคว้าไว้ไม่ได้เลยกับคนนี้เขาไม่มีโอกาสเลยอ่ะคุณจะไปมองแค่ว่าไปสนับสนุนให้เขาไม่มีอาชีพอะไรอย่างเงี้ยผมว่าท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันเราไม่ต้องไปคิดต่อยอดไปกันนั้นว่าเขาได้ข้าวกล่องนี้ไปแล้วเขาจะเอาไปขายหรือว่าเขาได้ข้าวกล่องนี้มาเขาจะไม่ทำอาชีพเขาจะเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์อย่าเลยครับการที่แค่คนนึงอิ่มท้องผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันแฮปปี้แล้วเหมือนกับง่ายๆที่เราเดินออกไปซื้อข้าวกล่องหนึ่งกล่องมาเพื่อให้เขาอิ่มมันคือแค่นั้นเหมือนกันเราก็ไม่ได้ยุ่งยากในการที่จะทำให้เขาเหมือนกันพอเราทำบุญไปคอมเมนต์ที่เข้ามาจากศาสนาแล้วก็น้องเมย์ที่ไปแสดงแทนแล้วก็เขามาบอกว่าเหมือนว่าไม่ทำไปบ่นก็เหมือนว่ามองเราแค่ว่าไม่มีเลยครับจริงๆแล้วการที่พูดเนี่ยพูดเหมือนกับบรรยากาศในการที่เราจะเดินไปทำบุญเลยว่าโหวันนี้เป็นวันที่ร้อนคือมันเป็นเรื่องธรรมดาครับของคนที่โดนแดดแล้วก็ร้อนไอ้บ่นว่าโอ๊ยไม่อยากมาทำไม่ใช่หรอครับลองไปดูในแชทมันไม่มีเรื่องก็ในไอเดียที่ตัวเองเคยเจอว่ามีการตัดพวกส่วนที่มันเป็นคีย์บอร์ดมันเป็นไม่ดีอะไรเงี้ยมีอยู่ตลอดอยู่แล้วครับปัจจุบันผมว่าทุกคนเนาะน่าจะโดนก็มีปะปนเขาอ่านเราเห็นใช่ไหมครับกับคอมเมนต์แล้วเราได้มีการเห็นครับผมไม่ได้ลบเหรอครับไม่ได้ลบนะไม่ได้ลบค่ะแล้วโมโหว่ามันก็มีเป็นธรรมดาครับผมว่าจริงๆโลกในโซเชียลกับโลกแห่งความเป็นจริงมันก็คล้ายกันขึ้นไปทุกทีก็มีคนทั้งคนที่ดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาแต่ก่อนมองไหมคะหรือว่าแต่ก่อนก็บล็อกแต่บางทีก็ลบบางทีก็ทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าก็ยังไม่จบอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วผมว่าต้องอยู่ร่วมไม่ได้เพราะว่าเราผมว่าเราถูกเราอย่างผมว่าผมชอบมากเลยนะที่มีดาราท่านหนึ่งท่านพูดไว้ว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้มีราคาอะไรเลยนะเราไม่ได้มีค่าเขาแค่มาพิมพ์ด่าเราเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไม่ให้ราคาเลยครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องจริงมากๆแล้วก็มองเป็นอากาศเป็นอะไรไปใช่แล้วก็น้องเองมีเครียดไหมได้ครับถ้าสร้างภาพแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นผมยินดีจะสร้างภาพชีวิตทิศเลยครับอยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างภาพกับผมจะได้ช่วยดีกว่าแบบไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เที่ยวมาว่าคนนู้นคนนี้อะไรอะไรนะครับไม่ควรนะผมว่าครับทำดีครับได้ดีครับ